สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศต่อนะคะซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมานั้นนักเรียนได้รับใบความรู้นะคะใบความรู้ที่14นักเรียนยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในใบความรู้ที่14นั้นนักเรียนไปสำเนาเอกสารท้ายกำหนดการสอนเองนะคะส่วนใบความรู้ที่8นั้นก็มีหลายแผ่นนะคะหลายหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนครูที่แจ้งนักเรียนทราบอยู่เสมอนะคะสำหรับเนื้อเรื่องย่อที่ครูย่อแล้วก็นำมาเสนอรายละเอียดให้นักเรียนได้จดบันทึกลงในสมุดในครั้งนี้นั้นก็เพื่อที่จะให้นักเรียนได้อ่านแล้วก็สรุปใจความสำคัญตามนี้นะคะการอ่านเรื่องย่อที่ครูนำเสนอนั้นยังไม่เพียงพอเพราะเนื้อหารายละเอียดเหตุการณ์ที่สำคัญที่เป็นรายละเอียดประกอบนั้นยังมีอยู่มากในเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดในใบงานในใบความรู้ที่8นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงที่1นะคะค่อนข้างสั้นช่วงที่2ก็มีเนื้อหามากนะคะช่วงที่3ก็มีเนื้อหามากเพราะว่านอกจากจะมีหลายย่อหน้าแล้วก็ยังแบ่งออกเป็นช่วงกอช่วงขอนะคะหลายๆช่วงแต่ละช่วงนั้นก็ยังมีหลายย่อหน้าเนื้อหาก็ค่อนข้างซับซ้อนนะคะเพราะว่าเป็นการทำศึกสงครามเพราะว่าการทำศึกสงครามนั้นก็มีกลอุบายในการทำศึกซับซ้อนมากมายหลายตอนแล้วก็หลายอย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละย่อหน้าพยายามจับใจความสำคัญให้ได้นะคะและในย่อหน้าสุดท้ายนั้นก็เป็นการกล่าวสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับช้างพลายประกายมาศซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องในตอนนี้นะคะนักเรียนสังเกตเห็นว่าเรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศนั้นถ้าครูออกข้อสอบถามนักเรียนมาว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุดในเรื่องนี้นะคะนักเรียนก็ต้องตอบให้ได้ว่าดูหัวข้อนะคะว่าพลายประกายมาศนั้นเป็นตัวเอกของเรื่องในตอนนี้นะคะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรตามมานะคะส่วนตัวละครอื่นๆนั้นก็จะปรากฏในเกือบจะทุกตอนนะคะในตอนนี้นั้นช้างพลายประกายมาศจะเป็นตัวเด่นของเรื่องนะคะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับช้างนะคะในสมัยก่อนว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะแล้วก็ในเหตุการณ์ของเรื่องนั้นนักเรียนประทับใจในสิ่งใดบ้างในขณะที่ศึกษาเนื้อหารายละเอียดก็ควรที่จะดูเนื้อหารายละเอียดที่นักเรียนประทับใจไม่ว่าจะเป็นลักษณะของร้อยแก้วหรือว่าร้อยกรองก็ตามนะคะมาดูเนื้อหารายละเอียดต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าในชั่วโมงนี้เนื้อหาค่อนข้างมากค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนั้นใช้สมาธิในการจดบันทึกในขณะที่เรียนจดบันทึกครูก็จะพยายามอธิบายสั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสรุปเหตุการณ์ให้นักเรียนได้เข้าใจเพิ่มเติมยิ่งขึ้นจากใบความรู้ที่8นะคะสำหรับเนื้อหารายละเอียดเรามาเริ่มตอนจากต่อจากชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะมาดูเนื้อหาในสไลด์ได้เลยค่ะจากชั่วโมงที่แล้วนั้นนะคะกองทัพของพม่าก็ยกมาล้อมกรุงหงสาวดีของมอญไว้นะคะและตอนก่อนหน้านี้นั้นนะช้างพลายประกายมาศแล้วก็สมิงพระรามนั้นถูกกองทัพพม่าจับไปเป็นเชลยนะคะเมื่อเป็นดังนี้แล้วนั้นมังรายกยอชวาราชโอรสของพระเจ้ามนเทียนทองของฝ่ายพม่านะคะจึงขออนุญาตพระเจ้าฝรั่งมังค้องพระเจ้าฝรั่งมังค้องกับพระเจ้ามนเทียนทองเป็นบุคคลคนเดียวกันนะคะมังรายกยอชวาขออนุญาตพระเจ้าฝรั่งมังค้องยกทัพตามพระเจ้าราชาธิราชไปตีหงสาวดีให้จงได้แล้วก็ในการทำศึกในครั้งนี้ก็ได้นำช้างพลายประกายมาศออกไปรบด้วยนะคะซึ่งช้างพลายประกายมาศนั้นเป็นช้างที่พิเศษนะเป็นช้างที่มีความสามารถเป็นช้างที่มีพละกำลังมากและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถฟังคำสั่งจากมนุษย์เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตามได้นะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายมอญเนี่ยจึงเกรงอยู่ว่าถ้าเกิดฝ่ายพม่านำช้างพลายประกายมาศออกศึกในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเสียทีเพลี้ยงพล้ำได้ง่ายนะคะเ
ในการทำศึกในครั้งนี้ฝ่ายพม่านะคะได้ยกทัพมาล้อมกรุงหงสาวดีของมอญไว้นะคะเรียบร้อยนะคุณจะพยายามผ่านสไลด์เร็วนะคะเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจนะนักเรียนหญิงครูสังเกตดูทุกห้องเรียนในระดับม.2เรียนจะตั้งใจเรียนดีทุกคนนะคะครูจะชื่นชมอยู่เสมอนักเรียนชายหลายคนก็น่ารักนะคะตั้งใจเรียนแต่ก็ยังมีบางคนที่ชอบคุยกันนะคะนักเรียนต้องจดบ้างนะถึงแม้ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้นำสมุดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะเพราะว่าเราจะต้องจัดตารางเรียนก่อนนอนใช่ไหมก็ขอให้นำกระดาษสุภาพกระดาษที่ดีๆสะอาดสะอ้านเนี่ยนะสามารถที่จดบันทึกได้แล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ไปกาวติดในสมุดเอานะนักเรียนอย่านั่งเฉยๆนะคะการนั่งเฉยๆนั้นไม่ดีต่อตัวนักเรียนเองเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ตัวครูด้วยตัวเพื่อนด้วยนะคะนักเรียนจะรบกวนสมาธิเวลาที่ครูสอนแล้วก็เวลาเพื่อนเรียนนะลองสำรวจดูตัวเองซิว่าเป็นอย่างนี้ไหมนะคะพระเจ้าฝรั่งมังคองได้นำตัวสมิงพระรามกลับกรุงอังวะพระเจ้าราชาธิราชเมื่ออยู่เมืองมัตตมะครบ3เดือนพ้นพระเคราะห์แล้วนะโหรได้ทำนายว่าพระเจ้าราชาธิราชเนี่ยมีพระเคราะห์นะคะขอให้ยกเมืองให้กับราชโอรสแล้วก็เดินทางไปที่ประทับอยู่ที่เมืองมัตตมะนะคะจะออกนอกเมืองได้อย่างไรในเมื่อกองทัพพม่านั้นล้อมเมืองไว้นะคะก็ทรงทำตามอุบายของมกรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางออกนอกเมืองแล้วก็ไปประทับอยู่ที่เมืองมัตตมะได้นะคะเมื่ออยู่เมืองมัตตมะได้ครบ3เดือนพ้นพระเคราะห์แล้วนะคะได้เปลี่ยนพระนามใหม่เป็นพระเจ้าสิทธิโสมและได้ยกทัพมาตั้งณเมืองเสียงแล้วให้สมิงอายะมนทยานำอุบายข่าวนัดหมายโจมตีกองทัพพม่าไปแจ้งแก่พระยาเกียรราชบุตรซึ่งอยู่ในเมืองหงสาวดีซึ่งในตอนนั้นนะคะกองทัพพม่าก็ล้อมเมืองหงสาวดีไว้ทำยังไงถึงจะเข้าเมืองได้นะคะสมิงอายะมนทยาเนี่ยก็ทำอุบายอีกนะคะนักเรียนสังเกตดูฝ่ายมอญเนี่ยก็จะมีกลอุบายในการทำสงครามมากแล้วก็แยบยลและสามารถที่จะทำอุบายนั้นได้สำเร็จด้วยนะคะนักเรียนสังเกตดูนะการที่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะชนะนั้นจะไม่หมายถึงว่ามีพละกำลังมากกว่าอย่างเดียวนะคะมีกำลังน้อยกว่านะก็อาจที่จะรบชนะได้ด้วยกลอุบายอย่างแยบยลนะคะแล้วก็จะต้องปรึกษาหารือกันนะคะระหว่างแม่ทัพนายกองนะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเสียสละตนเองแม้แต่ชีวิตเสี่ยงไปนะแต่ในการดำเนินกลอุบายในการทำสงครามในครั้งนี้นั้นมอญประสบความสำเร็จนะคะเพราะฝ่ายพม่านั้นหลงเชื่อในการออกนอกเมืองครั้งก่อนนั้นนะคะก็ได้ทำทีจะเดินทางโดยทางน้ำนะคะจะเดินทางโดยทางบกนะคะแต่เดินทางโดยทางน้ำนะคะเดี๋ยวครูอธิบายสลับกันนักเรียนไปดูในรายละเอียดในใบความรู้ที่8ด้วยนะคะในใบความรู้ที่8นักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมนะเพราะว่าความรู้ที่ครูนำเสนอทางหน้าจอนี้จะไม่พอนะคะเพราะว่าเป็นเพียงใจความสำคัญจะไม่ใช่รายละเอียดครับในเรื่องนั้นก็จะมีคำศัพท์ปะปนอยู่นะคะเดี๋ยวในชั่วโมงต่อๆไปเราจะได้พิจารณาคำศัพท์นะคะมาดูรายละเอียดต่อไปนะคะเมื่อพระเจ้าราชาธิราชสิ้นพระเคราะห์แล้วนะคะครบ3เดือนได้เปลี่ยนพระนามใหม่เป็นพระเจ้าสิทธิโสมและได้ยกทัพมาตั้งณเมืองเสียงแล้วให้สมิงอายะมนทยาทำอุบายนำข่าวนัดหมายโจมตีกองทัพพม่าไปแจ้งแก่พระยาเกียรราชบุตรพระยาเกียรราชบุตรนะคะพระยาเกียรเนี่ยเป็นราชโอรสของฝ่ายมอญนะคะก็คือพระเจ้าราชาธิราชนะคะเมืองหลวงของมอญก็คือเมืองหงสาวดีนะคะก็เรียนแบ่งเป็นฝ่ายให้ชัดเจนถ้าเมืองหลวงของพม่าคือกรุงอังวะนะคะ
พญาเกียรติราชบุตรเป็นราชบุตรของฝ่ายมอญส่วนมังรายกยชวาเป็นราชบุตรของฝ่ายพม่าในขณะที่อ่านจับใจความสำคัญพยายามแบ่งเป็นฝ่ายชัดเจนนะคะนำกระดาษสมุดขึ้นมาแบ่งเป็นฝ่ายเลยนะซ้ายขวานะนับตั้งแต่ชื่อเมืองนะเมืองของฝ่ายพม่าคือชื่อเมืองอะไรเมืองของฝ่ายมอญพระเจ้าแผ่นดินชื่ออะไรฝ่ายมอญฝ่ายพม่ามีราชโอรสชื่ออะไรแล้วก็มีนายทหารที่มีฝีมือชื่ออะไรบ้างเรียงตามลำดับนักเรียนจะได้เข้าใจเรื่องได้ดียิ่งขึ้นนะคะและในการทำศึกสงครามในครั้งนี้นะฝ่ายพม่าได้ยกทัพมาล้อมเมืองหงสาวดีไว้นะคะนักเรียนเห็นได้ว่าเหตุการณ์ของเรื่องนั้นนะก็จะกล่าวถึงแม่น้ำก็คือแม่น้ำอลอยนะคะทำอย่างไรจึงจะส่งข่าวให้แก่พญาเกียรติราชบุตรซึ่งอยู่ในเมืองหงสาวดีได้นะคะเพราะฉะนั้นสมิงอายะมนทยาก็ได้ทำทีนะให้ทหารโบยหลังให้เป็นแผลนะทำทีว่าทำผิดแล้วก็ฝ่ายมอญเนี่ยได้ลงโทษนะคะแล้วก็แกล้งไปสวามิภักดิ์แก่ฝ่ายตรงข้ามนะคะก็คือมังรายกยชวามังรายกยชวาก็หลงเชื่อในกลอุบายในครั้งนี้นะคะฝ่ายพม่าหลงเชื่อก็ให้ออกรบด้วยสมิงอายะมนทยาและพรรคพวกก็วิ่งเข้าเมืองหงสาวดีสามารถที่จะเข้าไปในเมืองหงสาวดีได้อย่างปลอดภัยนะคะก็เป็นกลอุบายอย่างแยบยลนักเรียนอยากอ่านว่ากลอุบายในตอนนี้นั้นนะคะว่าทำอย่างไรอย่างละเอียดนะคะอยากรู้อย่างละเอียดก็อ่านในใบความรู้ที่8นะคะเมื่อเข้าไปในเมืองหงสาวดีได้นะคะได้ส่งข่าวแก่พญาเกียรติราชบุตรเกี่ยวกับการทำสงครามในครั้งนี้แล้วนะคะก็ไปร้องท้าฝ่ายพม่าเขาบอกว่าพม่าเนี่ยยังไงก็สู้มอญไม่ได้นะคะขนาดว่าอยู่นอกเมืองได้ยังสามารถเข้าไปในเมืองได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็จะออกนอกเมืองนะให้คอยดูให้ดีนะฝ่ายพม่าก็ไม่พอใจนะก็โมโหว่าฝ่ายมอญนั้นเนี่ยกลอุบายมากจนมีสำนวนหนึ่งนะบอกว่าฝ่ายมอญนะมีกลอุบายมากนะในท้องเนี่ยมีเคียวถึง7เล่มนะคะเป็นสำนวนที่ปรากฏในเรื่องอยู่ในช่วงตอนใดนั้นให้ไปศึกษาในใบความรู้นะคะใบความรู้ที่8ฝ่ายพม่าก็หลงเชื่อนะคะเมื่อให้ออกรบด้วยสมิงอายะมนทยาและพรรคพวกก็วิ่งเข้าเมืองไปนะคะและก็ยังทำอุบายโดยนำข่าวในการทำสงครามนั้นมาแจ้งแก่พระเจ้าสิทธิโสมได้นะคะออกนอกเมืองมานะคะโดยทำเป็นศพคนตายซึ่งเป็นไข้ทรพิษแล้วใส่แพหยวกลอยน้ำออกมาจากเมืองหงสาวดีจนถึงเมืองเสียงนะคะคนในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นไข้ทรพิษเนี่ยก็จะไม่มียารักษานะก็ถือว่าเป็นโรคที่ไม่มียารักษาถ้าเป็นแล้วก็ตายถ้านักเรียนดูในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการเป็นไข้ทรพิษเนี่ยก็จะเป็นโรคระบาดที่ทำลายชีวิตพลเมืองลงด้วยเวลาอันรวดเร็วนะคะเพราะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต่างๆหรือว่าการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตลอดจนการไม่มียารักษาเหมือนในปัจจุบันนี้นะการดำรงชีวิตในสมัยก่อนจะไม่เหมือนปัจจุบันน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคก็จะใช้รวมๆกันใครอยู่ต้นน้ำใครอยู่ท้ายน้ำนะคะก็จะไม่มีน้ำดื่มขายเหมือนกับปัจจุบันนี้ในสมัยก่อนนั้นนะคะประกอบกับว่าวิทยาการก็ยังไม่ก้าวหน้ายารักษาก็ไม่มีนะคะการที่ใครเป็นไข้ทรพิษเนี่ยไม่มีใครอยากไปใกล้นักเรียนเพราะว่าเป็นโรคติดต่อนะไข้ทรพิษเคยเห็นไหมที่เป็น
ตุ่มตามเนื้อตามตัวแล้วก็เป็นหนองนะคะสมิงอายะมนทยาก็ได้ทำกลอุบายออกจากกรุงหงสาวดีเพื่อมาส่งข่าวพระเจ้าราชาธิราชหรือพระเจ้าสิทธิโสมนะคะที่เมืองเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะคะพระเจ้าราชาธิราชโจมตีกองทัพพม่าที่ล้อมเมืองหงสาวดีฝ่ายพระยาเกียรติราชบุตรได้ส่งกองทัพมาตีขนาบข้างกองทัพพม่าจึงแตกพ่ายไปนักเรียนสังเกตดูนะคะกลวิธีในการทำศึกสงครามในครั้งนี้จดบันทึกลงในสมุดแล้วอย่าคุยกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนคุยกันเดี๋ยวครูพูดผิดนะเพราะว่าครูก็ค่อนข้างเตรียมตัวมาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะเพราะว่ามีหลายช่วงหลายตอนนะที่ฝ่ายมอญนั้นได้ทำกลอุบายในการทำศึกสงครามในครั้งนี้นะคะครูจะสอนได้ก็นักเรียนก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะสอนได้ดีนักเรียนก็จะต้องตั้งใจเรียนจะได้มีกำลังใจแล้วก็จะได้มีสมาธินะคะนักเรียนคะเรื่องราชาธิราชหลายๆตอนนะคะล้วนแต่น่าสนใจนักเรียนไปยืมหนังสือมาอ่านได้นะคะแต่อยากให้นักเรียนอ่านในฉบับต้นฉบับจริงๆนะเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะการดำเนินเรื่องน่าสนใจและการใช้ถ้อยคำในการเรียบเรียงในการเขียนเรื่องก็เหมือนกันน่าสนใจถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะต้องแปลคำศัพท์บ้างนะคะแต่ก็ไม่มากเกินไป